ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรในวันนี้นะคะจะขอพาพี่น้องเกษตรกรไปพบกับเรื่องราวดีๆของงาค่ะซึ่งความหลากหลายที่เกิดจากประโยชน์ของงานั้นก็มีมากมายหลายอย่างเลยแหละค่ะในการนำมาอุปโภคบริโภคนะคะทั้งอาหารคาวและอาหารหวานซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีการนำงามาแปรรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะนำมาชงดื่มหรือกระทั่งนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันค่ะอย่างที่พืชไทยเมืองเลยแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีการนำงานะคะหลากหลายสายพันธุ์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะและประโยชน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะแล้วถ้าพูดถึงประโยชน์ของงาก็ต้องมาพบกับพี่เหมียวนะคะแห่งพืชไทยเมืองเลยที่นำงามากมายหลายชนิดเลยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วใช่ไหมคะพี่เหมียวอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่ะการนำงามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้กี่ชนิดกี่พันอะไรยังไงคะมีมากไหมคะมีเยอะไหมจริงงาในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากค่ะแต่ว่าที่พืชไทยเมืองเลยเนี่ยเอามาใช้เป็นหลักเลยนะคะเป็นหลักก็คืองาดำเม็ดใหญ่แล้วงาเม็ดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงาพื้นบ้านแต่ว่ามันก็จะมีความเฉพาะของมันคืองาเม็ดเล็กเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากๆถ้าเรากรบมันก็คือจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กใช่ค่ะงาเม็ดเล็กเราแปรรูปเนี่ยจะเป็นงาเม็ดใหญ่ทั้งหมดเลยก็หอมเหมือนกันค่ะยิ่งเวลาเจอน้ำร้อนเจออากาศที่มันอุ่นเย็นๆหน่อยอุ่นหน่อยเนี่ยเวลาชงก็จะยิ่งคั่วใหม่ๆแล้วมาบดนะคะมันก็จะหอมมากที่เป็นงาใหม่ๆสมมติว่าเราเก็บมาจากแปลงใหม่ๆแล้วมาคั่วอย่างเงี้ยคั่วตอนคั่วนี่กลิ่นโชยแบบทุกคนอยู่หน้าบ้านยังได้ยินคั่วงาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับงามันเป็นพืชที่เป็นพื้นถิ่นที่อยู่กับบ้านเรามานานอยู่แล้วใช่แล้วก็มีคนเขาบอกว่ามีคนโดยเฉพาะคนที่เขาเอางาจากประเทศไทยไปขายเขาบอกว่างาเมืองเลยอ่ะเป็นงาที่หอมอร่อยงาภาคอยู่เมืองเลยเนี่ยจะเป็นงาที่เขานิยมกันเอาไปแปรรูปเพราะว่าหนึ่งมันหอมแบบเหมือนมันมีสารอาหารเขาเรียกว่ากลิ่นพวกเหมือนอโรมาในแถบกลิ่นสุขภาพใช่ๆทำนองนั้นด้วยจริงๆแล้วเมืองเลยเนี่ยเป็นดินที่มันเป็นดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุเขาเรียกว่าธาตุแร่ธาตุที่เกิดจากดินภูเขาไฟเนี่ยจะเยอะแล้วก็ทำให้ไอตัวงาเนี่ยมันก็ดูดเอาสารอาหารจากแร่ธาตุโดยธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีอะไรมากมายคือมันดูดของมันเองเอาไปแปรรูปเป็นอาหารของมันแล้วก็กลายเป็นสารเคมีที่มันออกมาทำให้กลิ่นมันก็เกิดเป็นกลิ่นเฉพาะงาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่ะมันก็เลยส่งผลให้กลิ่นงาที่นี่ค่ะเป็นงาที่มีกลิ่นหอมหอมลึกอะค่ะหอมลึกงาเราจะต้องนึกถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพการใส่ใจสุขภาพเหมือนตอนนี้กำลังมาเลยใช่ไหมคะที่เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งอุปโภคบริโภคก็คือทำมาจากงาส่วนใหญ่จะเป็นงาอะไรคะงาดำงาดำส่วนใหญ่เนี่ยเขามีแคลเซียมค่อนข้างสูงตัวเซซามิ
ที่มันอยู่ในตัวงาเองเนี่ยงาดำเองเนี่ยมันมีสูงมากกว่าพืชชนิดอื่นๆที่มีอยู่แล้วเป็นพืชที่ปลูกง่ายแทบจะไม่ต้องพ่นสารเคมีอะไรเลยนะคะโดยเฉพาะพันธุ์ที่ปลูกอยู่พื้นที่จะไม่ค่อยคือบอกเขาเลยบอกว่าไม่ต้องไปพ่นยาพ่นอะไรหรอกมันโตของมันเองถ้ามันพร้อมที่จะโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่มีน้ำมีอะไรให้มันเหมาะสมมันก็จะโตแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเอางาดำเนี่ยมาแปรรูปเพราะว่าคนเมื่อสูงอายุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องน้ำมันไขข้อเรื่องเข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตัวงาเองเนี่ยกินเข้าไปมันก็จะมีเส้นใยอาหารด้วยนอกจากงาที่ก้ามปูพาไปชมแล้วนะคะก็ยังมีงาอีกหนึ่งชนิดที่กำลังได้รับความนิยมและมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั่นก็คืองามอนโอเมก้า3แห่งขุนเขาค่ะตัวงามอนเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยเราสำหรับในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นพืชพื้นเมืองหรือว่าพืชถิ่นที่มีอยู่ทางเหนือของบ้านเราอ่ะไม่ว่าทางดอยทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะปลูกกันมาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่จะปลูกเป็นหัวไร่ปลายนาแล้วก็อาศัยน้ำฝนในการที่จะให้งามอนเนี่ยเจริญเติบโตค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยงามอนเราจะปลูกในหน้าฝนแล้วก็เราจะไปเก็บในช่วงของหน้าหนาวอ่ะค่ะนอกจากในบ้านเราแล้วเนี่ยในแถบเอเชียบ้านเราแถบใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็จะปลูกใช้ทำเป็นอาหารบ้างทำเป็นยาบ้างมีมานานแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียหรือว่าเป็นลาวเป็นเวียดนามเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอาจจะอย่างทั้งประโยชน์ทั้งใบแล้วก็ทั้งเมล็ดเนี่ยตัวนี้มีการใช้กันเยอะงามอนกับงาปกติเหมือนกันไหมงาปกติเนี่ยจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงส่วนงามอนเนี่ยจะเป็นพืชในที่อยู่ในสกุลเดียวกับพวกกะเพราโหระพาค่ะซึ่งงาปกติกับงามอนถ้าเราไปดูลักษณะต้นหรืออะไรเนี่ยจะแตกต่างกันไปเลยใบในส่วนของงาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่มีกลิ่นเราจะอาจจะได้กลิ่นไม่หอมเท่ากับพวกงามอนนะคะถ้างามอนเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมถ้าเราเดินเข้าแปลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากลิ่นมันจะหอมมากได้ยินถึงสรรพคุณความหอมของใบงามอนแล้วช่วงหน้านะคะก้ามปูจึงจะขออาสาพาไปสัมผัสกับเจ้าต้นงามอนว่ามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะมีความหอมขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเช้าตะวันตอนนี้ก้ามปูก็เดินทางมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ในอำเภอเขาค้อเพื่อที่จะมาตามเส้นทางเรื่องราวของเจ้างามอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีพี่เขียวนักวิชาการที่จะนำพาเราให้ไปรู้จักกับเจ้างามอนเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้พี่เขียวก็รอเราอยู่แล้วไปพบกับพี่เขียวกันเลยค่ะตอนนี้พี่เขียวก็มารอเราอยู่แล้วนะคะพี่เขียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆคนนี้เลยนะคะที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับเจ้างามอนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต้นงามอนกันได้ไหมคะได้ค่ะแปลงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ไกลค่ะประมาณครึ่งกิโลถึงแล้วอยู่ในศูนย์วิจัยนี่แหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยได้ไหมค่ะเราไปมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์ไม่ไกลไม่ใช่หรอไม่ไกลค่ะไม่ไกลโอเคมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ดีกว่าค่ะค่ะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแปลงเมื่อกี้นะคะขี่รถเข้ามาอากาศดีมากเลยพี่เขียวที่นี่ก็คือแบบปลูกเป็นพืชผักสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยปลูกทุกพืชเลยค่ะทั้งไม้ผลทั้งพืชผักไม้ดอกสมุนไพรค่ะก็คือเอาพืชแต่ละตัวเอามาทดลองปลูกที่นี่ถ้าได้ผลก็จะส่งต่อเกษตรกรค่ะอย่างพวกมะคาเดเมียเอ๋ยพวกกาแฟอาราบิก้าอะโวคาโดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพืชที่พืชหรือว่าดอกไม้พืชสมุนไพรที่มันอยู่ในพื้นที่สูงค่ะใช่ค่ะก็เอามาทดลองปลูก
ค่ะแล้วมีการแบบพัฒนาพันธุ์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมีค่ะส่วนมากก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์กับเทคโนโลยีการผลิตการปลูกการดูแลรักษาการป้องกันกำจัดโรคแมลงอะไรอย่างนี้ค่ะให้ครบครบทั้งกระบวนการผลิตเลยค่ะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยคือถ้าแบบว่าพืชที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากจะทราบความรู้ข้อมูลข่าวสารก็มาปรึกษาได้ได้ค่ะก็เราก็พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูงานหรือไม่ก็ให้เราไปเป็นวิทยากรให้เราไปอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถปลูกได้ดีมากเลยอ่ะคือที่สำคัญไม่ใช่แค่แบบเยอะความเยอะของพืชพันธุ์ไม้เท่านั้นแต่ว่าคือเข้ามาแล้วอากาศดีจริงๆเมื่อกี้ขี่เข้ามาแต่ว่าเราต้องไม่ลืมเป้าหมายของเราก็คือเจ้างามอนเนี่ยค่ะถึงหรือยังคะแปลงถึงแล้วค่ะน้องอยู่ด้านข้างนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าแปลงเลยนั่นเดี๋ยวพี่เขียวนำเลยตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในแปลงของต้นงามอนใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าตาของต้นเขาเหรอคะพี่เขียวใช่ค่ะน้องมันอันนี้ที่เราทำอยู่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,000 4,000 ค่ะที่เราทำการทดสอบเพื่อที่จะออกพันธุ์ดีอะค่ะค่ะคืองามอนเนี่ยเขาจัดได้ว่าที่เราเคยได้ยินกันอ่ะอยู่ในตระกูลของพืชสมุนไพรป่ะคะใช่ค่ะอยู่เป็นพวกเดียวกับงาดำเงี้ยค่ะค่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นงาพื้นเมืองที่เราเรียกว่างาขี้มอนงามอนหรืองาเกรียงเงี้ยค่ะเขามี3ชื่อค่ะงาพื้นเมืองเราจะพบได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ไหนบ้างอะคะในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะเป็นพืชอาหารพืชสมุนไพรของคนไทยทางภาคเหนือเอาจริงๆนะหนูอะสมัยก่อนอะเวลาพูดถึงงาหรือว่าเวลาทำขนมกินอะไรเงี้ยก็จะรู้จักแค่งาดำอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยแบบได้ยินงามอนเลยซึ่งจริงๆเขามีมานานแล้วใช่ไหมคะมีมานานแล้วค่ะแล้วเขาก็เอาไปแปรรูปไปบริโภคกันเหมือนงาอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะบริโภคเหมือนงาแต่คุณสมบัติเขาจะดีกว่าตรงที่เขามีคุณค่าอาหารสูงมีโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะมีแล้วมีก็พวกวิตามินเยอะค่ะวิตามินเยอะค่ะถือว่าเขาได้รับความนิยมไหมคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมค่ะเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นแล้วก็ตลาดมีความต้องการและตลาดต่างประเทศมีราคาแพงมากค่ะอ๋อต่างประเทศเขาก็บริโภคเจ้างามอนด้วยมีราคาแพงด้วยอย่างนี้ประเทศไทยก็คือเหมือนกำลังขยายการผลิตถูกไหมและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการพัฒนาพันธุ์ของงามอนด้วยะนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นเรามาดูลักษณะของต้นงามอนก่อนดีกว่าที่อยู่เรียงรายรอบๆเราเนี่ยคือพอเราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละต้นมันจะมีระยะเวลาของการโตไม่เท่ากันใช่ไหมคะพี่เขียวจริงๆโตเท่ากันค่ะแต่ก็จะมีบางพันธุ์ที่เขามีลักษณะแตกต่างออกไปเป็นพวกวันสั้นอย่างนี้เขาจะออกดอกก่อนอ๋อแต่ว่าปลูกก็คือเหมือนกันปลูกแสดงว่าในนี้ก็คือมี 4,000 เลยค่ะมี 4,000 ก็ปลูกคุณแล้วมันจะดูได้ยังไงมันแยกได้ยังไงมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะพี่เขียวดูจากลักษณะใบค่ะลักษณะใบความกว้างของใบลักษณะรูปทรงใบแล้วก็ดูดอกดูช่อดอกด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วอย่างไอตัวงาเวลามันออกมามันจะคล้ายกันป่ะคะคล้ายกันค่ะและลักษณะเม็ดเขาแต่มันจะมีลักษณะเด่นๆที่ว่าเมล็ดมีรอยบุ๋มน้อยบุ๋มมากแล้วก็เมล็ดใหญ่เมล็ดเล็กแล้วมันมีผลต่อการบริโภคไหมพี่เขียวถ้าคุณสมบัติของเขาไม่มีผลค่ะจะต่างกันตรงที่ผลผลิตปริมาณอ๋อเท่านั้นเองพอเราสัมผัสที่ใบของเขาอะค่ะ
มันจะมีเหมือนมีขนนะมันเหมือนมันแบบเป็นกำมะหยี่นุ่มๆริงเล็กๆมีทั้งด้านหน้าด้านหลังใบค่ะเออใช่นี่ไงขนเล็กๆเอาแล้วที่เขาบอกว่ากินได้ทั้งต้นมันจริงไหมคะกินส่วนมากเขาจะกินตัวใบค่ะแล้วก็กินเมล็ดด้วยกินตัวใบค่ะใบอย่างนี้ก็กินด้วยค่ะเขาเอาไปทำชาต้องเอาไปตากแห้งไปอะไรก่อนป่ะคะจะทานสดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปตากแห้งแล้วก็ทำเหมือนชาจีนชาอู่หลงอย่างนี้ได้ค่ะพอเราดูแล้วมันเป็นขนๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะกล้ากินเท่าไหร่แต่จริงๆมันกินได้พี่ก็บอกกินได้สรรพคุณมันก็แบบเป็นพืชสมุนไพรมันก็จะเป็นยากลิ่นมันจะออกเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบจะมิ้นก็ไม่มิ้นอ่ะเนาะพี่กินให้ดูก่อนกินพร้อมกันไหมอร่อยหอมด้วยอุ้ยมันหอมแบบน้องเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ทานเป็นดื่มเป็นชาได้เลยค่ะแล้วเวลาเราไปชงเป็นชามันจะหอมแบบนี้ไหมคะหอมกลิ่นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือใบมันพี่เขียวบอกว่าสามารถนำไปทำเป็นชาไปชงเป็นชาได้ดื่มมันก็ดีต่อสุขภาพแต่ที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็คือในส่วนของเมล็ดของเขาที่เป็นงาค่ะงาขาวช่วงหน้าการปูจะพาไปดูเมล็ดของเจ้างามอนว่าจะมีลักษณะและหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ไหมคะอันนี้คือดอกของเขาเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ดอกของงาทั้งหมดเขาจะออกจากไอ้ตรงปลายยอดของกิ่งค่ะดอกนี้คือเขาแก่พร้อมที่จะเอาเมล็ดได้แล้วค่ะไปเคาะหมายถึงว่าเมล็ดเขาจะอยู่ในดอกแบบนี้เมล็ดเขาจะอยู่ในดอกช่อดอกที่ค่ะแต่ละดอกเนี่ยค่ะเขาจะมีเมล็ดอยู่ข้างในเยอะไหมคะหรือว่าเวลาไม่เยอะแต่เวลากระเทาะมันจะออกมาเลยเราไม่แล้วก็ต้องรอให้เขาแก่อายุเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่วันประมาณ6เดือน6เดือนหลังจากปลูกหลังจากปลูกค่ะต้นหนึ่งอยู่ประมาณ50ถึง100กรัมประมาณนี้ค่ะอยู่ที่ความดกไม่ดกซึ่งตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่กำลังศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นที่มันมีผลผลิตให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะถูกไหมแต่อันนี้เรามาดูหน้าตาของเขาเฉยหลังจากที่เราเห็นหน้าตาของต้นงามอนแล้วเราก็จะต้องมาเรียนรู้วิธีการปลูกการดูแลมันจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ต้องเป็นแบบสภาพภูมิอากาศต้องอยู่ในที่สูงเท่านั้นหรือเปล่าก็คือปกติแล้วงานของที่นี่ครับก็จะเป็นของพื้นที่สูงอยู่แล้วแล้วก็งามอนเนี่ยปกติก็จะปลูกทางภาคเหนือค่ะก็เลยขยายพื้นที่ลงมาทางแถบภาคเหนือตอนล่างเราก็เลยเอางามอนเนี่ยครับมาทดลองปลูกอยู่ที่เกษตรที่สูงเขาค้อนะครับตอนนี้ในเรื่องของผลผลิตเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพืชตัวนี้ไม่ค่อยดูแลรักษาอะไรมากพ่นสารเคมีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้พ่นเลยเพราะในต้นของเขาเนี่ยลักษณะต้นเขาจะมีเป็นขนที่มันขนมันเป็นหนามปกป้องตัวเองแล้วจากแมลงจากอะไรอย่างนี้จริงครับเร
ราจะเก็บเกี่ยวเลยก็ช่วงธันวาครับอ๋อมันเป็นช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาอยู่แล้วประมาณ 6-7 เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพราะปกติแล้วถ้าเขาอายุเขาได้เก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะสลัดใบทิ้งจะร่วงเองใช่ครับใบเริ่มร่วงเนี่ยเราก็เริ่มพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวได้แล้วมันจะเติบโตหรือว่าให้ดอกได้ดีในสภาพภูมิอากาศต้องเท่าไหร่อ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าสภาพของอากาศก็คือค่อนข้างอุณหภูมิค่อนข้างเย็นพืชตัวนี้คือเวลาที่ฝนตกชุกพืชตัวนี้เขาสามารถอยู่ได้อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรแถวภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ให้ผลผลิตได้ใช่ครับเยอะด้วยเพราะว่ามันก็มีพันธุ์ที่กำลังแบบว่าพัฒนาใช่ครับออกมาเพื่อตอบสนองในเรื่องของกำลังการผลิตใช่ไหมคะอุ้ยนี่ก็ดูแลไม่ยากเนอะตอนนี้เราคัดเลือกจาก134สายพันธุ์เนี่ยตอนนี้เราคัดเลือกกำลังที่จะเลือกพันธุ์ที่จะให้ปริมาณน้ำมันสูงแล้วก็ในเมล็ดของงามอนเนี่ยเท่าที่เราทราบแล้วก็ที่จากผลวิเคราะห์เนี่ยเราจะพบว่ามันมีปริมาณของกรดไขมันดีก็คือโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6เนี่ยค่อนข้างสูงเราก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูงแล้วก็มีปริมาณโอเมก้าสูงแล้วก็สามารถปลูกได้ไม่เฉพาะทางภาคเหนืออย่างเดียวอะค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราเน้นเมล็ดและใบเนี่ยที่ตอนนี้นิยมกันก็คือเรามาสกัดน้ำมันใช้รับประทานแล้วก็ใบเนี่ยก็ตอนนี้ก็เอามาสกัดน้ำมันได้แล้วก็ทำชาได้น้ำมันจากใบงามอนเนี่ยเราจะเอามาทำเครื่องสำอางได้ตัวงามอนเนี่ยจากผลการวิจัยที่มีคนวิจัยกันมาแล้วก็มีการทดลองกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงสมองในเด็กอะไรเงี้ยทำให้เนื้อสมองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการช่วยให้เลือดมีการไม่แข็งตัวก็ตรงนี้ก็คือลดอัตราการอุดตันของหลอดเลือดเพราะว่าตอนนี้กระแสสุขภาพมันกำลังขึ้นมาตัวของงามอนเนี่ยเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือเราเอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารก็สามารถใช้ได้หมดนะคะทั้งเมล็ดแล้วก็ใบส่วนกล้วยในช่วงที่มีฝนตกบางพื้นที่ในระยะนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้สังเกตอาการของโรคใบจุดซิกาโตก้าสีเหลืองมาพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นค่ะเริ่มแรกนะคะจะพบจุดเล็กสีเหลืองต่อมาแผลขีดสีเหลืองยาวขนาดไปตามเส้นใบขยายใหญ่ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทาแผลคล้ายรูปตามีวงสีเหลืองล้อมรอบหากอาการรุนแรงนะคะใบจะมีสีเหลืองขอบใบแห้งและฉีกขาดทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่การออกดอกและผลไม่ปกติผลเล็กไม่สมบูรณ์และผลก็จะแก่ก่อนกำหนดค่ะสำหรับแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะหากพบใบกล้วยที่มีอาการของโรคนะคะก็ให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูกค่ะและก็ให้ตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นจนเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสะสมโรคค่ะจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพคลอราส 50% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรสารทิบูโคนาโซ 43% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสารไดฟีโนโคนาโซ 25% EC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสารแมนโคเซ 80% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรคค่ะนอกจากนี้หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่นะคะเราควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูกแต่ให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคค่ะและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
ล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางททบ. 5 HD หมายเลข1แห่งนี้นะคะและสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่อยากจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรด้านต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรหรือรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก้ามปูและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสร้างสายใยไว้ล่อเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีขวัญและกำลังใจ